เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับหมายถึงมงคลชัยกับเบนซ์สยามใช่ไหมไม่ใช่สิเขาจะต่อยกันก็มาจากจังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภอแวะรับนี่ครับห่างกัน5ปีครับอายุมงคลชัยนี่เก๋ากว่าครับส่วนสูงก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับทางด้านมงคลชัยวันนี้เนี่ยถือว่ามาต้อนรับทางด้านเบนซ์สยามเลยนะครับเพราะว่ามงคลชัยนี่ผลงานดีครับในรายการไทยไฟท์ลีกแล้วก็สัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดนะครับโอ้สัปดาห์หน้านี่ฟ้าใสมากแล้วโอ้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยแต่ว่างวดนี้เนี่ยเจอของแข็งแล้วนะครับจะเจอกับมิเลียมซาบอตนี่ตำนานมวยจากอิตาลีเลยครับแชมป์มากมายรวมไปถึงซุปเปอร์บอลในงวดที่แล้วโอ้โหหักปากกาเซียนครับพลิกชนะคู่ต่อสู้มาได้แบบสุดมันครับเจอกับอเล็กโอการสกี้ครับนักสู้จากอิตาลีสักนาลงใหม่แล้วนะครับแม้ว่าในเมื่อรอบเนี่ยจะไม่ไปถึงฝั่งฝันครับป้ายนส่งเข้าประกวดถูกต้องครับงวดนี้เนี่ยเจออังกฤษเลยแจ็คคูเปอร์ครับและยังมีโพย่าลักนาลงขุนศึกเล็กรวมไปถึงเขี้ยวเพชรเนี่ยคนรออยู่เยอะนะเขี้ยวเพชรธนูเงินนี่เขาฟอร์มดีไม่ใช่เนี่ยมาเจอโพย่าเลยไงเออเนี่ยคู่นี้นะแต่เพื่อนพาตกรอบไปแล้วบวยรอบอีซูซูมีไงแต่ก็ยังได้ชกในไฟไทยไฟลีกนะสักนาลงนี่ไงพาเขาไปเนี่ยคู่นี้คู่ที่2นะครับคู่แรกนี่เปิดหัวด้วยมวยหญิงไปแล้วครับมาดูรูปแบบของมวยชายกันบ้างนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก61กิโลกรัมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับที่มุมของเบนซ์สยามนี่มีปูซานประสานหินพิมายมาเชียร์ที่มุมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพื่อนไม่ผลักดันครับผม ตัวเองฟอร์มดีแต่แหมภาพรวมคะแนนทีมน่ะโดนฉุดโดนลักไปนะครับอ้าวยกแรกครับทีมมาต่อย 1-2 คืนแม่หมัดที่2ครับเวียงไปสุดแรงเลยไม่โดนแต่เสียวครับโอ้โหดูจังหวะครับแม่มีกระโดดมีโฉบเข้ามาต่อยครับแต่ว่าติดการนะครับติดการติดท่อนแขนไปครับแหมเปิดหัวเปิดฉากมาตรงนี้ยกแรกนี่เริ่มแล้วครับต่างคนต่างมีของดีมาฝากแน่นอนครับแข้งขวาเตะปลายโต้คืนด้วยขวาครับโอ้นี่ครับโคราชดาร์บี้แมตช์ครับมงคลชัยขยับเกมเดินครับประเภทสัญชาตญาณนักฆ่าสูงครับคนนี้โอ้แล้วดูฮะเดินตั้งการสูงเข้าไปเลยส่วนเบนซ์สยามนี่ต้องลองก่อนนะครับขอจับจังหวะสักแป๊บนึงก่อนพี่ยังไม่รีบนี่ครับมงคลชัยไม่เข้าใช่ไหมเบนซ์สยามนี่ต่อยลองเชิงไปก่อนวันนี้กลัวพลาดทั้งคู่ครับสับล่างในเสียงดังสนั่นโอ้มงคลชัยดูเหมือนยังไม่ติดเครื่องโอ้ยแม่ดูครับโอ้จังหวะแข้งขวาโอ้ความเร็วของเบนซ์สยามนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้เริ่มจะฉายนี่แม่ที่ว่าไม่เดินเนี่ยเลือดมาแล้วพี่เอกเป็นไงแตกแล้วได้เลือดแล้วครับแล้วก็ได้แข้งด้วยครับโดนแข้งหูใหม่แข้งหนึ่งครับแค่เตะเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับที่เห็นตรงนี้3แข้งแล้วครับเตะถวายเจ้าไปเลยครับแข้งขวาของเบนซ์สยามครับได้น้ำได้เนื้อแล้วคำใหญ่ๆครับเลือดมาเลือดมาครับถึงเลือดไปแล้วครับคู่ที่2ของเราครับเตะมาก็หันขึ้นไปครับใกล้ๆไว้นะใกล้ๆไว้นะหลุดใช่ไหมเจอแข้งขวาทำโทษโอ้โหดูครับอาวุธของเบนซ์สยามเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแรงเลยครับโอ้นี่หยุดการเดินของมงคลชัยได้ชะงักเลยนะครับนี่ครับโอ้ปกตินี่จะเดินหน้าข้ามมันครับเอาครับต้องพยายามทวงคืนครับเล่นเจ็บๆคืนไปบ้างครับมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าขยับเดินเบียดเข้าไปโอ้แล้วดูจังหวะความเร็วครับของเบนซ์สยามนี่ยังไม่ตกเลยนะครับพยายามป้องกันตัวไว้โอ้ดูจับแล้วฟันหูยแม่หวาดเสียวครับจังหวะศอกของทางด้านเบนซ์สยามโอ้ดูเลือดนี่โอ้ยกบปากกบจมูกครับเอาแข้งขวายัดเข้าไปอีกทีนึงแม่ดูครับความเร็วจับแล้วตรงไหนดีครับเนี่ยลำตัวพักแป๊บเดียวนะครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูภาพช้าครับนี่จังหวะแข้งขวาครับของเบนซ์สยามครับมงคลชัยก็พยายามโต้คืนแล้วหมัดนี่ครับโอ้ต่อยลอดกาดเข้าไปครับพยายามจะเอามือเนี่ยบังคางเอาไว้ครับแต่ก็ยังโดนอยู่ครับนี่ครับโอ้ทิ้งขวาตรงครับ
บนสยามครับตามด้วยแข้งขวาอีกทีหนึ่งโอ้ดูความเร็วจังหวะเนี่ยคล่องมากครับอาวุธเนี่ยโหสุดคล่องเลยครับจับเกี่ยวมาแล้วคือด้วยแข้งครับทางด้านมงคลชัยแล้วดูครับนี่กึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับทางด้านมงคลชัยเนี่ยไม่กล้าเดินเลยครับโดนความเร็วโดนความหนักของเบนซ์สยามเข้าโอ้โหภูมิขาวนี่นี่ครับอย่างที่บอกครับว่ามีทางด้านปูซาเนี่ยมาอยู่ที่มุมด้วยครับเดี๋ยวดูยก2นะครับจะจบแบบไหนครับจะน็อกจะนับหรือจะคะแนนครับโอ้โหดูฮะไอ้มงคลชัยยกนี้ขยับเดินเข้ามาในสวมกอดเลยครับเห็นเข่าในนี่ครับเดินเร็วทวงคืนกันนะครับเนี่ยอันนี้คนโตปูซาคนเล็กครับผมลูกชายเหมือนกันลูกชายพี่สุริยาภาษาที่พี่มาหลานจักสุขเหมือนกันเห็นขุนนนท์ขุนนนท์มือปราบก็ส่งข้อความมาโอ้ยยังพริกอร่อยมากกินอยู่เมื่อกี้ก่อนภาคเนี่ยก็ไม่มีแรงอันนี้ครับดูกันต่อครับมงคลชัยยกนี้นี่ดูเหมือนจะพยายามเดินเร่งแล้วนะครับโอ้ยว่าอยู่นอกในความเร็วตามไม่ทันเอาครับวงในไล่แขนแม่โอ้เป็นสยามนี่ก็เป็นลูกชายคนเล็กเนาะคนโตคนโตนะครับปูซาเนี่ยก็เป็นพี่ชายปูซาเนี่ยว่าไงเอาปัดหนึ่งสองแข้งขวาที่ใหม่มันติดอกติดใจนี่เหลือเกินครับถูกใจคุณนายท่านผู้ว่าบอกมาแบบนั้นบอกมาแบบนั้นเอาเสียไปเสียไปทีนึงเสียพื้นวงในกันบ้างโอ้ยแหมจังหวะมองข้างล่างไงสอกข้างบนสลับเลยครับโอ้โหนี่ครับความอมหิตเริ่มมาแล้วครับตอนนี้มงคลชัยโอ้เดินแบบไม่หายใจลดต้นคอครับเดี๋ยวดูเป็นสยามนี่จะผิวออกหรือเปล่ายกแรกนี่โอ้ยแม่แล้วโต้ด้วยซ้ายครับแม่เตะหนักเหลือเกินครับเป็นสยามโอ้เตะเม็ดนี้สะดุดเลยครับส่วนมุมดำนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะพี่ชายกระดูกเหล็กอะไรหน้าเหมือนเฉยเหมือนตกใจหมดเอาลุยต่อครับเดินเดินแม่น้องแล้วโอ้แล้วดูจังหวะฟุตเวิร์กของเป็นสยามครับนี่โอ้จุกเลยไปเลยครับโอ้จุกครับดอกนี้โอ้ก้าวแล้วแทงซ้ายครับเป็นสยามครับโอ้โหดูครับโอ้มงคลชัยร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้เนี่ยไม่ทันเกรงครับโอ้โหดูฮะเป็นเข่าที่โอ้ต้องบอกว่าสุดครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูจุกครับแม่โดนเข้าไปเต็มๆครับนี่ครับปูซานประสาทดูภาพช้าครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับนี่จังหวะก่อนหน้านี้นะครับมีศอกไปก่อนครับมงคลชัยนี่ทิ่มไปแล้วก็ซ้ายคือนี่โอ้โหเตะดอกนี้นี่หนักจริงครับคิดว่าหนักแต่แข้งขวาครับจังหวะอุ้ยเนี่ยครับก้าวไปไม่รู้ว่าจะเสียบเข่าซ้ายครับเห็นก้าวแรกตอนแรกเหมือนจะสับศอกด้วยซ้ำครับแล้วดูครับเปลี่ยนจากศอกแล้วเป็นเข่าสับขาหลอกแบบนี้ดูครับก้าวมาตอนแรกคิดว่าจะศอกครับจึ๊กเดียวครับไม่ทันระวังตัวครับไม่รู้ว่าจะมาไม้ดีเหมือนกันครับดูครับจึ๊กเดียวครับดูครับคือดิ้นเลยนะครับจังหวะดูหน้าตาครับดูหน้าตาของมงคลชัยครับภาษากายชัดเจนครับนี่หน้าเหมือนพี่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner เป็นสยามพรหมนครราชสีมาโอ้โชว์ฟอร์มสวยแบบนี้นี่ต้องได้กลับมาอีกแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูไทยปะทะพม่า